ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นเลขประจำช่วงวันที่4เดือนกันยายนวันนี้ครับเรามากันทางฝั่งของทนายคุณพ่อกองพบสงกรานต์สินกันหน่อยครับหรือคุณพ่อของทนายชนาธิปสงกรานต์สินเมื่อล่าสุดครับเว็บไซต์ของทนายบอลไทย .com ได้ออกมาอัปเดตข่าวนะครับว่าทนายคุณพ่อได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทนายชนาธิปค่อนข้างที่จะเครียดครับหลังได้ชื่อกับทนายฟอนตาเดมา3นัดติดเลยครับซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับคุณพ่อกองพบสงกรานต์สินครับหรือพ่อจุ่มครับคุณพ่อของเจชนาธิปสงกรานต์และออกมาเปิดใจเลยครับยอมรับว่าลูกชายค่อนข้างที่จะเครียดหลังได้ชื่อจากทีมคาวาสึกิฟอนตาเดตอนสังกัดในช่วงหลังเนื่องจากกัปตันโค้ชครับได้คุ้นเคยกับทางด้านเรียวตะโอชิมะกองกลางลูกหม้อของทีมคู่แข่งในตำแหน่งเดียวกันที่เพิ่งหายบาดเจ็บกลับมามากกว่าเลยครับโดยที่นายจอมทัพชาวไทยวัยย่าง29ปีครับได้ชื่อจากทีมของทางคาวาสึกิฟอนตาเดไปแล้ว3นัดหลังสุดในลีกครับเริ่มจากเกมที่เปิดลังเชือดการันคาชิมะเอสเลอร์2ประตูต่อ1เมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาและเปิดบ้านถล่มซานโตสุไป4ประตูต่อ0เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาและล่าสุดครับเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาครับออกไปเยือนชูนันเบเมเรไปแพ้มา2ประตูต่อ1หลังทีมครับได้ใส่ชื่อของทางเรียวตะโอชิมะกองกลางวัย29ปีดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นในตำแหน่งเดียวกันที่เล่นมากับทีมตั้งแต่ปี2011และเพิ่งหายบาดเจ็บกลับมาด้วยแหละครับและในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกัปตันคุณพ่อกองพบสงกรานต์สินครับคุณพ่อของทนายชนาธิปสงกรานต์สินก็ได้ออกมายอมรับเปิดเผยนะครับว่าเท่าที่ได้คุยกับเจค่อนข้างที่จะกังวลและเครียดกับผลงานของตัวเองในทีมตอนนี้ครับทนายเรียวตะโอชิมะครับเพลย์เมคเกอร์ตัวเก่งเขาหายเจ็บกลับมาอีกแล้วด้วยทำให้ต้องแข่งขันกันมากขึ้นผมคิดว่าอะไรครับคุณภาพของทนายเรียวตะและเจถือว่าใกล้เคียงกันมากแต่ทนายเรียวตะครับได้เปรียบว่าเนื่องจากเขาอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานกว่าเจ้าเจและเคยประสบความสำเร็จมากับทีมฉะนั้นครับเจต้องพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อให้โค้ชเลือกลงเล่นอีกครั้งเลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับทนายชนาธิปสงกรานต์สินครับผลงานของเขาครับกับทนายคาวาสึกิฟอนตาเดในฤดูกาล2022ครับลงเล่นทุกรายการไปได้18นัดยิงไป2ประตูกับอีก2แอสซิสต์แหละครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทนายแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดกันหน่อยครับอย่างทนายกุนซือของทัพแข้งเทพครับออกมาชี้สปิริตของลูกทีมช่วยแบงคอกครับเดินหน้าคว้า3แต้มอย่างต่อเนื่องเป็นเกมที่4หลังเปิดบ้านชนะสวรรค์แคทนครราชสีมามาได้4ไปถึง3ประตูต่อ0ด้วยกันเลยครับโดยสำหรับทางด้านโอริโอวิทมาครับหัวหน้าผู้สอนของทนายทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับได้ออกมาเปิดใจหลังคุมทีมในศึกริเวอร์ทีกเปิดบ้านคว้าชัยเหนือนครราชสีมามาได้4ไปถึง3ประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากทนันมามุดดาฮัตนานาทีที่41สุพันธ์ทองสงครับนาทีที่87และแฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสครับนาทีที่90บวก7เรียกว่าโชว์ฟอร์มลดแรงทั้งเกมลุกและเกมรับชนะรวด4นัดโดยที่ยังไม่เสียประตูให้ใครเลยเลยครับโดยหลังจบเกมดังกล่าวครับเป็ดโค้ชชาวออสเตรเลียครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากทั้ง2ทีมครับเล่นได้ดีและสกอร์สามารถออกมาได้ทั้ง2ฝั่งและโชคดีครับที่ผลการแข่งขันครับเข้าทางฝั่งเรามีช่วงเวลาที่คุมเกมได้แต่ยังเจาะทำประตูเพิ่มไม่ได้ต้องชมโคราชเลยครับว่าวันนี้เล่นได้ดีและจัดเกมรับมาได้ดีเลยถือว่าเป็นบททดสอบที่ดีสำหรับแบงคอกในการเจอกับเกมที่ยากแบบนี้เวลานี้ครับถือว่าทีมกำลังไปได้สวยครับเป็นช่วงเวลาที่ดีเราต่างทำงานกันอย่างหนักทุกคนในสนามช่วยเรามีเกมรับที่ดีช่วยกันครับเล่นเกมรับทำให้ทีมไม่เสียประตูเลยแหละครับและสำหรับนัดต่อไปของโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับก็จะบุกไปเยือนสุโขทัย FCในศึกฟุตบอลลิเวอร์พูลนัดที่5ครับในวันอาทิตย์ที่11กันยายนณสนามทะเลหลวงสเตเดียมเวลา18นาฬิกาตรงนั่นเองนะครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของช้างศึกชุดใหญ่กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับก็ได้ออกมาเปิดเผยครับว่าอาจจะต้องใช้สนามธรรมศาสตร์เป็นหลังเย้าในศึกของทางด้าน AFF 2022นี้แหละครับโดยหลังจากที่สนามราชมังคลาสถานครับไม่สามารถใช้จัดการแข่งขันศึกฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ของทีมชาติไทยได้ในช่วงปลายปีนี้ครับล่าสุดกัปตันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับก็เตรียมมองหาตัวเลือกใหม่โดยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เลยครับว่าจะใช้สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตหรือสนามทรูสเตเดียมเป็นหลังเย้าของทัพช้างศึกเองเลยครับ
โดยตามที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้ครับก็คือสนามราชมังกีฬาสถานนี่แหละครับเตรียมจัดการคอนเสิร์ตของทางด้านจัสตินบีเบอร์ในวันที่6พฤศจิกายนต่อด้วยคอนเสิร์ตของทางด้านวงมอลุสในวันที่10ธันวาคมครับซึ่งเป็นช่วงเวลาคาดเกี่ยวกับการจัดแข่งขันฟุตบอลอาเซียน2022นั่นเองนะครับและล่าสุดครับในขณะเดียวกันเลยครับนายพาทิตย์สุภาพงศ์ครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับก็ได้ออกมาเปิดเผยต่อสื่อนะครับว่ากำลังมองหาสนามสำรองเพื่อเต็มที่สนามราชมังไว้แล้วครับจากการที่ได้พูดคุยกับทางด้านมาโนโพกิงครับกุนซือของทีมชาติไทยครับขอบอกว่าไม่อยากที่จะใช้สนามที่ต้องเดินทางไกลมากเพราะอาจจะทำให้นักเตะเหนื่อยล้าหลังจากกลับมาการแข่งขันเกมเยือนทำให้มีเวลาพักน้อยมากขึ้นหากต้องใช้สนามในต่างจังหวัดครับทางสมาคมจึงต้องหาสนามเทียบหน่วยความสะดวกในการเดินทางของนักเตะโดยในเร็วๆนี้ครับจะประกาศให้ทราบอย่างแน่นอนเลยครับและสำหรับทางด้านมอธรรมศาสตร์รังสิตครับก็เคยใช้เป็นรังเย้าของทีมชาติไทยมาแล้วครับล่าสุดในศึกฟุตบอล2022ครับหรือศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม G ไปแล้ว2แมตช์ก็คือเกมเปิดรังเสมอกับเวียดนาม0ประตูต่อ0เมื่อวันที่5กันยายน2019และเปิดรังเชือดทางด้านสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์2ประตูต่อ1เมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาครับปี2019เช่นกันเลยครับในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเราขอพาทุกท่านมาปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของทางด้านลีโอเชียงรายยูไนเต็ดกันหน่อยครับอย่างทางด้านกุนซือเอเมอร์สันครับออกมายอมรับว่าทางด้านกวางโซผิดฟอร์มนะครับในเกมสะดุดพ่ายประจวบ2ประตูต่อ1นะครับโดยสับทางด้านเอเมอร์สันเปเรราครับหัวหน้าผู้สอนของทางด้านลีโอเชียงรายยูไนเต็ดครับได้ออกมาเปิดใจหลังพาทีมบุกไปพ่ายต่อทางด้านพีทีประจวบเอฟซี2ประตูต่อ1ต้องหยุดสถิติชนะรวดไปที่3นัดเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกับท่านเอเมอร์สันครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าเกมวันนี้เรื่องสภาพสนามที่มีฝนตกลงมาทำให้เราลำบากมากขึ้นต้องมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคครับในครึ่งหลังเราก็ทำได้ดีขึ้นเพียงเราเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้เราไม่ควรมาเสียประตูแบบนั้นครับก็ต้องกลับไปแก้ไขต้องออกไปเป็นบทเรียนหากทางเล่นให้ได้ครับแม้สภาพสนามจะไม่เป็นใจก็ต้องกลับไปซ้อมกันต่อเลยครับและสำหรับโปรแกรมในศึกฟุตบอลลีโวทีก2022ครับนัดต่อไปของสโมสรของทางด้านลีโอเชียงรายยูไนเต็ดครับก็เตรียมเปิดบ้านพบกับน้องใหม่อย่างทางด้านลำปาง FC ที่เพิ่งแพ้มาด้วยครับในวันอาทิตย์ที่11กันยายนของสนามลีโอสเตเดียมครับเวลา 17:30 นเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อ นำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ